แป๊บเดียวก็จะหมดไป1ปีแล้วครับปีนี้ก็เข้าปี2559ผมขออวยพรให้พี่น้องทุกคนมีความสุขสดชื่นความเจริญยิ่งขึ้นในปีใหม่ที่กำลังจะถึงนี้ครับขอบคุณครับ5ธันวาเป็นวันพ่อเราก็มีความสุขถัดมาก็จะเป็นวันคริสต์มาสเราก็มีความสุขโดยเฉพาะคนไทยปีใหม่ทุกคนก็อยากจะให้มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นอยากจะให้มีชีวิตใหม่ๆที่ดีขึ้นก็สตาร์ทกันในวันปีใหม่นี่นะครับว่าอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันไม่ชอบมันเลยไปแล้ววันใหม่ขอให้สิ่งใหม่ๆมาหาเราทุกวันทุกวันทุกวันในปีใหม่นี้นะครับขอให้มีความสุขในวันถัดๆไปเริ่มต้นจาก31ธันวาไปมกราคมวันที่1ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญเห็นอะไรใหม่ๆสิ่งที่ดีที่งามเก็บเอาไว้ในใจสิ่งที่ไม่ดีไม่งามมันมีผสมมาก็มองข้ามมันไปอยู่เหนือ อุปสรรคให้ได้นะครับลอยตัวหนีมันให้ได้ไอ้สิ่งที่ไม่ดีแล้วเราจะเก็บความดีๆไว้ในใจตลอดไปขอให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปนะครับในวาระดีถี่ขึ้นปีใหม่นะครับปี2559ปีนี้ก็ขอให้คุณผู้ชมรายการนั้นมีความสุขนะครับทางรายการของเราเนี่ยนะฮะ CEO Talk นั้นเราจะพยายามสรรหารูปแบบของการนำเสนอข้อมูลในเชิงเศรษฐกิจการเมืองสังคมนะครับรวมถึงวัฒนธรรมเพื่อที่จะเป็นการส่งความรู้ส่งตรงถึงคุณผู้ชมในช่อง Money Channel นะครับรวมถึงทาง Gmail 25และเราเองก็ขอให้คุณผู้ชมนั้นมีความสุขตลอดปีแล้วก็ตลอดไปครับต่างสุขสมนิยมสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะในวันหยุดยาววางแผนไปเที่ยวไหนกันต่ออีกหรือเปล่าหลายคนหลายครอบครัวถ้ายังไม่รู้ว่าจะออกไปเที่ยวไหนดีแล้วก็วันนี้รายการ CEO Talk ของเราได้รวบรวมช่วง Recommend by Yotin มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันตลอดทั้งรายการทั้งร้านอาหารอร่อยที่เที่ยวและยังมีรถหลากหลายรุ่นหลากหลายแบรนด์มาให้ชมกันอย่างจุใจอดทนรอกันสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวได้ชมกันแน่อีกสักครู่เดียวค่ะสวัสดีตลอดปีจงมีสุขใจตลอดไปนับแต่บัดนี้เตรียมพบกับรูปแบบการเดินทางเชิงสร้างสรรค์สู่ประเทศเวียดนามกับ Business Trip พร้อมร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับการบรรยายจากผู้รู้จริงเกี่ยวกับประเทศเวียดนามในทุกแง่มุมทั้งการค้าการขายรวมถึงโอกาสและลู่ทางสำหรับนักธุรกิจ SME และนักลงทุนคนไทยที่ต้องการหรือกำลังมองหาตลาดใหม่เพื่อวางแผนขยายธุรกิจร่วมเจาะลึกและค้นหาประเภทธุรกิจอะไรที่ยังเปิดกว้างสำหรับคนไทยไปพร้อมๆกันลงทะเบียนด่วน0868662266รับจำนวนจำกัดงานสัมมนาจะมีขึ้นในวันที่6มกราคมและออกเดินทางในวันที่12ถึง14มกราคม2559ที่นี่ที่เดียวที่จะทำให้คุณรู้ข้อมูลได้อย่างชัดเจนและคุณจะรู้จักประเทศเวียดนามดียิ่งขึ้นแค่คุณเปิดโลกกว้างขึ้นพบมิตรภาพที่หลากหลายที่เป็นจุดเริ่มต้นของหลายสิ่งที่ความสุขมีไว้แบ่งปันไปเปิดด้วยกันกับเราสิ่ง Discover 500กลับมากอสแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนสิ่ง Discover 500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนเบนซ์ทองหล่อฉลองครบรอบ39ปีแรกเปิดตลาดนัดคนเหลือกินเหลือใช้ชมสุดยอดรถเบนซ์โบราณรับตรวจเช็คพระเครื่องฟรีโดยเซียนฉ่อยท่าประจันและเซียนนันสามจุกวันอาทิตย์นี้บ่ายโมงเป็นต้นไปทุกท่านที่มาร่วมงานลุ้นรับของสัมมนาคุณฟรีงานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเชิญนะครับที่เบนซ์ทองหล่อ027148888ผมอยู่ทุกวันแล้วครับช่ว
Recommend by Yotin รายการ CEO Talk ได้เสาะแสวงหาร้านอาหารร้านขนมอร่อยๆตั้งมากมายทั้งของคาวของหวานมาให้คุณผู้ชมได้หาโอกาสไปชิมกันจะมีร้านอะไรกันบ้างนั้นเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะชิลลี่ฮิปกับสุดยอดอาหารเอเชียนฟู้ดกับบรรยากาศสบายๆบนดาดฟ้าผ่านวิวเมืองหลวงแบบ360องศามาทำตัวเมนกันมาทำตัวหอยเชลล์กับตัวกุ้งครับผมพอกระทะร้อนได้ที่ก็เอาหอยใส่พอหอยใกล้จะได้แล้วก็ใส่กุ้งเพราะว่ากุ้งจะสุกเร็วกว่าเสร็จเรียบร้อยครับทีนี้เราจะมาลงจานกันครับผมนี่แหละครับต้องบอกคุณผู้ชมเพิ่มเติมนะครับว่าร้านนี้ที่เรารู้จักเนี่ยนะครับก็มาจาก MJ Farm นะฮะคุณจินิดาเพชรวีรกุลแนะนำนะคะท่านไหนที่สนใจจะไปทานแบบมีบรรยากาศดีๆอาหารอร่อยๆแล้วก็พรีเซนเทชันของอาหารสวยๆด้วยนะคะแนะนำไปที่ดาดฟ้าของร้านอาหารที่มีชื่อว่า Walk ค่ะ WALK นะคะของโรงแรมเซ็นทราวอเตอร์เกตพาวิลเลียนค่ะอยู่ตรงประตูน้ำนะคะเดินขึ้นไปนะคะชั้น20กว่าๆนะคะก็จะเห็นถึงตึกรายล้อมร้านอาหารเลยนะคะแล้วก็เป็นอาหารฝรั่งไปสัมผัสบรรยากาศดีๆลมเย็นๆหน้าหนาวของไทยด้วยล่ะค่ะร้านอาหารบ้านเราและตลาดท่านานครชัยศรีขับรถไปเพียงแค่ 20-30 นาทีเท่านั้นค่ะจะได้สัมผัสกับเมืองชนบทมีกลิ่นอายของวิถีชีวิตที่เรียบง่ายย้อนรอยไปกับรสชาติอาหารโบราณอาทิยำวุ้นเส้นกุ้งสดซึ่งคุณโยธินยืนยันนะคะว่าที่เนี่ยอร่อยที่สุดเลยล่ะค่ะขนาดกินและชิมมาแล้วมากมายแต่ที่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเมนูจานเด็ดเลยทีเดียวแถมด้วยเครื่องดื่มขึ้นชื่อกับกาแฟเย็นที่ชงได้กลมกล่อมสนนราคาไม่แพงเอาเป็นว่ามีคนคอกาแฟจากเมืองกรุงไม่น้อยที่ขับรถมาเพื่อดื่มกาแฟที่นี่ไม่ขาดสายเลยแหละค่ะครับคุณผู้ชมครับวันเสาร์อย่างนี้นะฮะก็เป็นวันสบายๆซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าเราก็ขับรถออกจากกรุงเทพมาไม่ไกลเท่าไหร่ด้วยนะฮะร้านอาหารวันนี้ที่ผมพาคุณผู้ชมมาเนี่ยอยู่ที่อำเภอนครชัยศรีอยู่ที่ท่านาเนี่ยนะฮะต้องบอกว่ารสชาติอร่อยเดี๋ยวผมจะขออนุญาตคุณผู้ชมนะฮะทานเมนูบนโต๊ะนี้เรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะจะพาคุณผู้ชมไปลุยตลาดท่านาซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่นี่นักมาถึงกันแล้วครับที่ตลาดท่านานะฮะเราไปชมพร้อมกันนะฮะข้างในมีร้านอร่อยเยอะแยะมากมายฮะไปชมกันเลยครับขายอะไรฮะเนี่ยขนมใส่ไส้ทำไมทำชิ้นมันน่ารักจังเลยฮะเนี่ยนี่ก็อยู่ที่อีกร้านนะฮะที่เป็นเสน่ห์ของที่ตลาดท่านาเป็นไอศกรีมปุยหิมะข้าวหมูกรอบนะฮะหมูแดงหมูกรอบข้าวมันไก่ย่างที่เห็นในตู้ไม่แพงฮะร้านคุณเอ๋นี่นะฮะร้านขายน้ำเนี่ยนะฮะแล้วก็มีหลายผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากฟักข้าวเคยทานมาก่อนไหมฮะประจำเลยค่ะอ๋อขายประจำเลยขายชุดเท่าไหร่ฮะเนี่ยชุดละ40อ๋อชุดละ40ข้าวหมูแดงเจ๊โสยกรอบกรอบแถมราดด้วยน้ำราดหอมชวนหิวมีน้ำซุปร้อนๆที่เป็นทางเลือกให้คล่องคออีกยิ่งนักกับเมนูเยื่อไผ่ตุ๋นซี่โครงหมูร้านตั้งอยู่แถวๆบรรทัดทองนี่เองล่ะค่ะนี่แหละครับเรามาถึงร้านข้างหมูแดงหมูกรอบเจ๊สอยแล้วนะครับผมอร่อยอยู่แล้วเพราะว่ามาทานประจำเจ๊สอยฮะเราขายมาอย่างนี้กี่ปีแล้ว50กว่าปีแล้วค่ะรับมรดกมาจากใครฮะก็มาจากลุงค่ะมาจากลุงของทางสามีค่ะนะครับค่ะน้ำแกงเนี่ยทำเองน้ำราดทำเองหมดทำเองทุกอย่างเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะนะฮะ6โมงเช้าถึงบ่าย2โมงที่นี่อร่อยจริงๆครับข้าวหมูกรอบที่นี่กรอบนอกนุ่มในนะคะหอมน้ำจิ้มนี่ก็สุดเด็ดเลยค่ะหอมอร่อยค่ะเราเดินไปนิดนึงฮะมีร้านที่เจ๊สวยเขาแนะนำมาเป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ฮะอยู่ในซอยเดียวกันนี่แหละครับไปดูกันครับก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นายเพ้งย่านปทุมวันที่แออัดไปด้วยความจอแจของปริมาณรถแต่ไม่ต้องกังวลค่ะเรามาถึงนี่รับรองได้ทานทุกคนเพราะร้านเนี้ยเขาหาที่จอดรถได้อย่างดีเยี่ยมผัดกันกระทะต่อกระทะมีกลิ่นไหม้ๆติดกระทะนิดๆร้านเนี้ยคนแน่นทั้งวันเลยค่ะต้องขายราคาเท่าไหร่ครับชามนึงวันนี้ผมยังขายราคาเดิม40บาทจริงๆเสน่ห์ของก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่อยู่ตรงไหนเฮียมันก็อยู่ที่วิธีการผัดของเราคือถ้าผัดให้แช่มันเกลียมันหอมมันก็โอเคแล้วก็อยู่ที่ไก่เราใช้ไก่ชั้นในเนื้อสันในสันในนะเราต้องใช้สันในพ
เพราะอะไรฮะมันนุ่มกว่าไม่มีหนังด้วยมันไม่มีหนังแล้วมันจะนุ่มกว่าเนื้อสะโพกอ๋อข้าวขาหมูพะโล้เจ๊ดวงพรขายมานาน20ปีกับสูตรขาหมูทอดแบบโบราณทานกับเครื่องเคียงกระเทียมไทยกรีบเล็กกับพริกขี้หนูสวนราดด้วยน้ำพะโล้กลมกล่อมมีให้เลือกทั้งคากิคาจักและไส้กับเมนูสุขภาพเต้าหู้ที่หอมละมุนยิ่งเลยล่ะค่ะตอนนี้ผมสั่งตัวหนังล้วนนะฮะแล้วก็มีไข่มาทานแล้วก็ยังมีอย่างอื่นมากมายนะฮะมีทั้งคากิทั้งคาจักแล้วก็รวมทั้งหมูกรอบด้วยร้านนี้ผมเองส่วนตัวนี่นะฮะกินมา20ปีแล้วเต็มๆขาหมูนี่ขาหมูทอดก่อนแล้วมาต้มใช่ไหมความภูมิใจเราขายที่นี่มานานกี่10ปีแล้วฮะตรงเนี้ยตรงนี้อ่ะขายอักกะดี20กว่าปีแล้วก็มาเปิดสาขานี่20กว่าปีก็50ปีแล้วค่ะ50ปีพอดีได้สูตรจากไหนมาครับขาหมูที่นี่เจ๊ดวงพรเขาบอกอย่างเดียวแล้วอาม่าก็คิดเองเจ๊ดวงพรก็คิดเองจนใครๆเขาว่าอร่อยแล้วก็จบแค่นั้นแค่นั้นเองพอรู้สูตรก็จบพอดีทำเองหมดทำไมใครบอกทำไมถามนิดนึงทำไมขาหมูต้องเอาไปทอดก่อนแล้วมาต้มเพราะอะไรมันจะอร่อยมันจะอร่อยเพราะมันหอมใช่ไหมแล้วมันก็หนังมันก็จะไม่หนึบหนึบก็ความตอกซุ่มยังสู้เราไม่ได้ตะกอนเนี่ยแต่ก่อนขายอยู่ก็บอกตอกซุ่มยังสู้ไม่ได้ข้าวหมกไก่หวังบู่ต้นตำรับอิสลามที่ไม่มีกลิ่นเครื่องเทศหนักหนาใช้เนื้อไก่สาวเนื้อนุ่มข้าวเหลืองเรียงเม็ดหุงได้ร่วนกำลังทานและยังมีก๋วยเตี๋ยวแกงก๋วยเตี๋ยวเนื้อและซุปเนื้อที่ขึ้นชื่อในย่านนี้เช่นกันเรียกได้ว่าถ้าไปแถวสมุทรปราการไม่แวะนี่ถือว่าผิดนะคะนี่แหละครับอยู่ข้างหน้าผมนะฮะเป็นข้าวหมกไก่แล้วก็มีซุปเนื้อระหว่างนี้นะฮะจะขอคุณผู้ชมนั้นชิมนะคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะอยู่กับตัวจริงเสียงจริงนะฮะเฮียหวังบู่นะฮะลองเรียกอย่างนี้เพราะว่าชื่อร้านนั้นชื่อหวังบู่ครับสวัสดีครับเฮียครับสวัสดีครับเฮียครับถามอย่างนี้ครับนอกจากเมนูหมายเลขหนึ่งของเราเนี่ยนะครับผมเป็นข้าวหมกไก่ที่เรารับประทานไปแล้วครับผมอร่อยเนี่ยนะครับผมอื่นๆมีอะไรไหมครับที่จะแนะนำอย่างเนียนก็คือเตี๋ยวแกงโบราณอ๋อนะครับแล้วก็ซุปไก่สมุนไพรซุปไก่สมุนไพรไทยไทยด้วยนะฮะไทยด้วยแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อตุ๋นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อตุ๋นครับผมแล้วก็ข้าวมันไก่เตี๋ยวตัวต่อตั้งอยู่ข้างซอยกระทรวงสาธารณสุขนนทบุรีเข้าทางด้านด่วนงามวงศ์วานกับที่เด็ดก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นพร้อมด้วยเมนูประจำวันอาทิก๋วยเตี๋ยวราดหน้าหมูสับก๋วยเตี๋ยวหลอดโบราณโรยหน้าด้วยกากหมูก๋วยเตี๋ยวแป้งหง่อใกล้ตลาดปากน้ำสมุทรปราการกับลูกชิ้นปลาทำเองพร้อมทั้งเครื่องหมูครบครันขายมาจนถึงรุ่นลูกที่เข้ามารับช่วงต่อพูดคุยกับทางเจ้าของร้านเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเปิดมาเนี่ยประมาณ70กว่าปีแล้วนะฮะขึ้นชื่อที่เรื่องอะไรที่นี่เรื่องน้ำซุปครับน้ำซุปด้วยฮะแล้วก็น้ำซอสด้วยนะฮะครับน้ำซุปแน่นอนและต้มเองแน่นอนครับผมและน้ำซอสล่ะทำเองด้วยน้ำซอสปรุงรสเองครับแล้วอะไรครับลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นกุ้งครับทำเองหมดเลยครับผมลูกชิ้นปลาทำมาจากอะไรฮะปลาอินทรีครับเนื้อปลาอินทรีแล้วหรือกล้วยล่ะครับตัวเดียวกันครับก๋วยเตี๋ยวหน้ามนย่านหนองมนมีทีเด็ดใส่ลูกเงาะปรุงรสด้วยเครื่องต้มยำรสจัดจ้านเปิดร้านที่เนี่ยเรามีอะไรฮะที่เป็นจุดดึงดูดให้คนมาทานก๋วยเตี๋ยวร้านเราพอดีบ้านผมเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเชฟบัวเย็นตาโฟต้นโพหนองมนนะครับอยู่ที่ตลาดหนองมนเป็นร้านเก่าแก่นะครับครับแล้วผมก็ไปทำธุรกิจด้านอื่นมาเปิดร้านอาหารเปิดผับเปิดบาร์มาหลายที่จนวันหนึ่งบอกตัวเองไว้ตอนวัยรุ่นฝันไว้ว่าจะมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวครับผมก็ต่อจากคุณแม่แต่ว่าก็มาทำในสไตล์ของเราเองส่วนมากที่สั่งกันเยอะๆนะครับก็มีก๋วยเตี๋ยวลูกเงาะหน้ามนนะครับเป็นหมูสับผสมมูนเส้นนะครับแล้วเรามาปรุงรสด้วยสูตรของทางร้านแล้วก็นำมาปั้นเป็นลูกชิ้นมีขนออกของมูนเส้นโผล่มาผมเลยตั้งชื่อเป็นลูกเงาะเหมือนขนเงาะเนี่ยนะฮะใช่ครับหน้ามนขนมหวานขนมหวานที่มีให้เลือกหลากหลายนั่งกันในบรรยากาศที่มีให้เลือกทั้งแบบอินดอร์และเอาท์ดอร์แบบชิลๆตรงข้ามกับร้านก๋วยเตี๋ยวหน้ามนนะฮะแล้วก็สะดวกสบายอยู่ตรงลานจอดรถตรงกันข้ามไปเลยฮะข้างในมีหลายอย่างให้เลือกแต่มาที่นี่เนี่ยนะฮะต้องดูนะฮะอ่านวิธีใช้หน้ามนนมหวานกันก่อนอันแรกเป็นวัฟเฟิล
ไอติมช็อกโกแลตนะครับแล้วก็ทางขวามือของผมนั่นเป็นช็อกลาวานะครับเดี๋ยวเราไปรับประทานกันเอาตัวนี้ก่อนเลยนะฮะตัววัฟเฟิลไอติมช็อกโกแลตไอติมหม้อไฟยศเสกทมและบางแสนขึ้นชื่อลือชาสถานยุทธภพกับไอติมที่เสิร์ฟมาในหม้อไฟกับรสชาติที่คิดค้นโดยเฮียโชนักยศเสไอติมหม้อไฟยศเสเนี่ยกำเนิดมาจากสตรีทฟู้ดจริงๆพอมาลงรายละเอียดจริงๆมันยากพอออกไปข้างนอกต้นทุนค่าใช้จ่ายจะสูงขึ้นถ้าเราเป็นสตรีทฟู้ดมันไม่สามารถปรับราคาตามต้นทุนที่ขึ้นมาได้ทีนี้ก็เลยมาคิดว่าอย่างนี้เป็นโมเดลที่ว่าทำเป็นกึ่งรูปผสมก็ยังมีอารมณ์ของเดิมอยู่แต่ว่ามีการตกแต่งร้านรายละเอียดร้านให้เป็นแนวแบบอินดี้ตามที่ลูกค้าเราอยากได้เลยก็เลยมาเริ่มที่สาขาสารยาเป็นที่แรกปกติเราจะทราบแต่มีเป็นแฟรนไชส์แต่นี้จะเป็นเฟรนไชส์นะครับผมคุณโชว์โมเดลกรณีอย่างนี้เราคิดยังไงแล้วก็ออกมาเป็นรูปแบบไหนเราเริ่มจากขยายธุรกิจจากเพื่อนดีกว่าที่เขาเข้าใจในตัวเราเข้าใจในสินค้าเรามากที่สุดเขามาร้านเราบ่อยแล้วก็ค่อยไปเปิดต่อมันก็เลยเป็นคำว่าเฟรนไชส์เป็นการขยายธุรกิจโดยเพื่อนออกไปทำแล้วก็ทำโดยเพื่อนเนี่ยจะมีจุดที่ผมชอบที่สุดคือมันไม่เป็นบิสเนสเกินไปมันไม่เป็นการเอาผลกำไรมาคำนวณกันเป๊ะๆ เกินไปเอาความรักความชอบของเจ้าของที่เขาอยากจะทำเขาอยากมีร้านอย่างนี้เขาอยากดูแลลูกค้าให้มีความสุขซึ่งอันนี้เป็นจุดสำคัญที่สุดสำหรับไอติมหม้อไฟยศเสนะครับคือให้ความสุขกับคนที่มาใครไม่เคยเห็นมาก่อนก็จะว้าวกันทุกคนเลยเอาละครับมาคนละช้อนใช่ครับเรามาชิมกันก่อนลูกนี้คือนี่เป็นโคตรนมครับโคตรนมนะฮะที่ทางนี้บอกนะฮะว่าเป็นเมนูที่ขายดีที่สุดนะฮะอันดับหนึ่งของทุกสาขาที่เรามีอยู่เปิดทุกวันตั้งแต่วันธรรมดาจะเปิดเย็นนิดนึงนะครับครับ4โมงเย็นถึง4ทุ่มครึ่งแต่วันอยู่ราชการเนี่ยจะเปิดตั้งแต่บ่าย2ของแท้ต้องไอติมหม้อไฟมีคำว่ายศเสด้วยฮอกไกโดมิ้วไอศกรีมที่ CDC ราชพฤกษ์ดับร้อนกับ2รสชาติมัทฉะกรีนทีและนมที่เข้มข้นสวัสดีครับวันนี้จะมาทานไอศกรีมฮอกไกโดมิ้วนะครับขอเป็นโคนใส่เป็นรสนมเกรดพรีเมียมนะฮะเอา1แท่งนะครับเป็นนมนำเข้าจากญี่ปุ่นเลยนะฮะแล้วก็ไอศกรีมนั้นทำเองนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันดูว่ารสชาตินั้นจะอร่อยอย่างที่เราคุยกันไว้หรือเปล่านะฮะนอกจากนี้นะฮะในตู้ก็ยังมีเป็นพายหน้าต่างๆนะฮะอันนี้เป็นแฟรนไชส์ที่ทางร้านนั้นก็ซื้อมากุยช่ายเจ๊หมวยอัดแน่นไปด้วยไส้ผักห่อด้วยแผ่นแป้งได้บางเฉียบรับสั่งล่วงหน้าใครจะทานวันนี้ต้องสั่งจองล่วงหน้า1วันนอกจากนี้ยังมีไส้มันแก้วเผือกและหน่อไม้ร้านนี้ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านบัวทองย่านบางใหญ่เดินทางสะดวกยิ่งตอนนี้รถไฟฟ้าสายสีม่วงใกล้เปิดบริการเร็วๆนี้แล้วค่ะอร่อยเหมือนเดิมฮะเจ๊หมวยสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เรามาบุกกันถึงที่บ้านบัวทองนะฮะนี่นะฮะคือขนมกุ้ยช่ายอัดแน่นไปด้วยของดีมีคุณภาพเนี่ยนะครับแล้วที่สำคัญแป้งบางมากเจ๊หมวยจริงๆแล้วเนี่ยเราทำมากี่ปีที่นี่ที่นี่10ปีค่ะทำอยู่ที่หาดใหญ่นั้น2ปีกว่าค่ะสูตรใครฮะได้ของมาจากไหนสูตรจากคุณแม่ของพี่สะใภ้ค่ะน้องมาจากเมืองจีนอยู่ที่ว่าความนุ่มนวลความชุ่มชื้นอะไรหลายๆอย่างทั้งของทั้งแป้งของทั้งไส้ใช่การทำขนมกุ้ยช่ายนี่ละเอียดนะคะการตีแป้งนี่ตีให้เกินไปเส้นใยขาด มันไม่เหมือนอย่างอื่นดูอย่างนี้ไม่มีเส้นใยใช่ไหมคะครับกี่เส้นใยแต่เวลานึ่งออกมาจะรู้เลยไส้มันแก่เผือกหน่อไม้เราก็ต้องดูอีกว่าวันนี้นะมันจะแก่หรือมันออกถ้ามันออกมันจะมีน้ำเยอะชุ่มฉ่ำอย่างนี้อร่อยมากข้าวกับแกงบ่ายตุ๊กข้าวแกงกล่องที่เริ่มต้นมาจากร้านข้าวแกงเล็กๆขายในโรงพยาบาลจุฬาปากต่อปากกับรสชาติที่ถูกปากของลูกค้าทำให้ร้านนี้ขยายโมเดลมาทำส่งกับ Organize ซึ่งได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ตลาดตอบรับอย่างดีลูกค้าหลักๆที่มาน่าจะเป็นการบอกต่อเพราะจากเราเริ่มแรกเนี่ยเราขายข้าวแกงอยู่ยังไม่ได้ทำอาหารกล่องแต่ว่าด้วยที่ว่าลูกค้าเนี่ยเหมือนว่ามาทานแล้วอร่อยอยากจะเอากลับไปให้ที่บ้านที่ทำงานกินพี่ตุ๊กจะต้องผ่านกระบวนการของพี่ตุ๊กจะต้องชิมเพราะสูตรนี้ก็จะเป็นมาจากพี่ตุ๊กมีกำไรเลยในขณะที่ค่าแก๊สก็แพงวัตถุดิบหมูเห็ดเป็ดไก่ขึ้นราคาหมดคือจริงๆถามว่าได้กำไรไหมได้แต่ว่า
ถ้าพูดกันจริงๆแล้วได้แต่ได้น้อยมากจำนวนในการขายค่อนข้างที่ไปเยอะนี่วันหนึ่งมากสุดเท่าไหร่ที่เราทำที่ตุ๊กทำไปประมาณ 4,000 กล่องวันเดียวใช่ค่ะหลายรอบไหมครับเราเปิดทำหลายรอบค่ะหลายรอบเช้ากลางวันเย็นแถมด้วยที่เที่ยวเด็ดๆสำหรับพักผ่อนสุดสัปดาห์ดังต่อไปนี้ค่ะสนามกอล์ฟดุสิตตั้งอยู่ใจกลางเมืองและยังถือเป็นสนามกอล์ฟแห่งแรกของประเทศไทยด้วยสนามที่สั้นเหมาะสำหรับการฝึกซ้อมด้วยการออกแบบกรีนเป็นกรีนยกรอการท้าทายจากนักกอล์ฟสมัครเล่นทีแรกเห็นทางพี่มโนบอกว่าที่นี่เหมาะสำหรับคนที่มาเล่นเพื่อซ้อมใช่ไหมครับใช่ฮะซ้อมลูกสั้นน่ะดีครับนี่แหละครับคือเป็นการที่เราแนะนำนะครับสนามกอล์ฟดุสิตแห่งนี้นะฮะสันเจ้าหนาจาซาไทจื้อแถวแถวเขาสามมุกก่อนกลับกรุงเทพต้องแวะไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเป็นสถานที่ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความศรัทธาเข้านมัสการกราบไหว้ขอพรกันอย่างเนืองแน่นเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็เดินทางกลับบ้านกลับกรุงเทพโดยสวัสดิภาพนะฮะจะต้องแวะมาไหว้พระที่นี่นะครับที่สันเจ้าหนาจานะฮะอยู่ตรงอ่างศิลานะฮะถนนสายเก่าที่จะออกสุขุมวิทเอาละครับนี่คือสิ่งที่จะพาคุณผู้ชมมาแนะนำนะครับศาลเจ้าแห่งนี้ข้างหลังผมเองนะฮะสวยงามทีเดียวนะฮะพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาชมยนตรกรรมแห่งปี2558กันค่ะกาลาปากอสผมว่าคุณคงเคยได้ยินชื่อนี้ไปที่จุดตั้งต้นของแกนโลกที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของหลายสิ่งที่ที่ความสุขมีไว้แบ่งปันไปเปิดด้วยกันกับเราที่กาลาปากอสแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนสิง Discovers 500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนเบนซ์ทองหล่อฉลองครบรอบ39ปีแรกเปิดตลาดนัดคนเหลือกินเหลือใช้ชมสุดยอดรถเบนซ์โบราณรับตรวจเช็คพระเครื่องฟรีโดยเซียนฉอยท่าประจันและเซียนนันสามชุกวันอาทิตย์นี้บ่ายโมงเป็นต้นไปทุกท่านที่มาร่วมงานลุ้นรับของสัมมนาคุณฟรีงานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเชิญนะครับที่เบนซ์ทองหล่อ027148888ผมอยู่ทุกวันแล้วครับตลอดปี2558ตลาดรถยนต์ในเมืองไทยตั้งคึกคักกับรุ่นใหม่ๆที่ออกกันมายังต่อเนื่องซึ่งทางรายการ CEO Talk โดยคุณโยธินก็ได้คัดเลือกรถที่อยู่ในความสนใจนับว่าเป็นรถยอดนิยมมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้ชมกันมีรุ่นใดบ้างนั้นไปชมกันเลยดีกว่าค่ะMaserati Quattroporte เดี๋ยวเรามาเริ่มตัวที่รุ่นท็อปเป็นก่อน V8 เนี่ยก็จะเป็นเครื่องทั้งหมด540แรงม้านะคะตัวนี้จะเป็นตัวท็อปสปีดของเราเลยนะคะเราก็เรียกว่า Quattroporte GTS รองลงมาก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะคือ Quattroporte S นะคะก็คือ V6 410แรงม้า Ferrari California T คันนี้ก็เป็นรถรุ่น California T นะคะ T ก็มาจากเทอร์โบรถ California ก็จะเป็นเครื่อง V8 นะคะ8สูบและจะเป็นเครื่องวางหน้า Mercedes-Benz The GLA Class ตัวเนี้ย อย่ามองข้ามแล้วครับ GLA มันก็เป็น SUV ฮะ SUV คือ Sport Utility ฮะ Vehicle ครับคือรถกึ่งสปอร์ตแล้วใช้ประโยชน์ได้อเนกประสงค์หลายหลากThe C Class ก็จะเห็นได้ว่าเป็นการตกแต่งที่เรียกได้ว่าฉบเฉี่ยวเป็นดีไซน์ที่ทันสมัยแล้วก็ล้ำสมัยมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับผู้หญิงที่จะขับเองก็เป็นรถที่เรียกได้ว่าเป็นขนาดที่เหมาะสมกระทัดรัดหรือว่าที่จะมีคนขับนะคะทางด้านหลังเนี่ยก็ยังสามารถนั่งได้อย่างสบายด้วยเหมือนกัน Honda Accord รุ่นธรรมดานะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด 2.4 ลิตรดับเบิลโอเวอร์เฮดคัมชาร์ปมีกำลังแรงม้าที่ให้สูงสุดเนี่ยนะฮะอยู่ที่174แรงม้าแรงเบียดอยู่แถวๆ200กว่านิวตันเมตรเนี่ยนะครับ Accord Hybrid จะไป recommend รถยนต์ Honda Accord นะครับรุ่นHybrid นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นรถสุดยอดของรถยนต์ธง CRV พร้อมแล้วนะครับต่อไปกันเลยครับ
HRV ท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจอยากที่จะสัมผัสกับตัว Honda HRV สามารถที่จะไปลองขับขี่นะฮะหรือสามารถจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Hondaใกล้บ้านท่านนะฮะทุกสาขาใครใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นสปาด้าส่วนตัวรู้สึกยังไงฮะพอได้ลองขับรุ่นนี้แล้วก็คือทัศนวิสัยในการมองไปข้างหน้าเนี่ยดีมากมองสำหรับการขับในเมืองนะครับโดยเฉพาะสุภาพสตรีครับในแง่ของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเป็นยังไงบ้างอาจารย์ให้มาพร้อมเพรียงไหมก็ให้มาครบเลยครับเพราะรถคันนี้เป็นรถประกอบจากโอเดซี่ในวันที่เรามาทดลองขับนั้นเป็นบรรยากาศที่ไม่มีแดดนะครับขออนุญาตนะครับเปิดซันรูฟนะฮะนี่คือซันรูฟที่ทางโอเดซี่รุ่นนี้ก็มีมาให้แล้วก็สามารถที่จะเปิดได้ทั้งบานนะฮะโดยเราสัมผัสตัวสวิตช์ด้านบนนี่นะฮะนี่คือสิ่งที่เราสัมผัสได้ Hyundai H1 เขาเพิ่งเปิดตัวมาเมื่อไม่กี่เดือนมานี้เองนะฮะใครที่ชื่นชอบไปนะฮะไปดูแล้วก็ไปทดลองขับคันนี้นะฮะสนนราคาค่าตัวประมาณ1ล้าน6แสนเศษๆเท่านั้นเองก็ไปดูกันได้ที่โชว์รูม Hyundai นะฮะเขามีอยู่20กว่าแห่งทั่วประเทศ Mitsubishi Pajero นี่คือระบบที่ได้ยินเสียงเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็คือระบบเบรกอัตโนมัติอัตราเร่งเป็นยังไงขออนุญาตไปปรับไปที่โหมดของตัวเกียร์ธรรมดาเพียงแต่เราผลักด้ามเกียร์เนี่ยนะฮะไปทางซ้าย Nissan X-Trail ตัวที่ขับอยู่นี่เป็นเครื่อง 2.0 ลิตรหรือ 2,000 ซีซีให้แรงม้าอยู่ที่144แรงม้านะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าใช้ในเมืองนั้นค่อนข้างที่จะประหยัด Mazda CX-5 เอาละครับก็ในที่สุดครับก็เดินทางมาถึงที่เชลตันปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์ไปที่เรียบร้อยนะฮะก็อย่างที่เราคุยกับคุณผู้ชมไว้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณพาหนะเดินทาง Mazda CX-5 นะครับที่เอื้อเฟื้อพาหนะในการเดินทางมาถึงที่นี่ใช้เวลาเพียงแค่2ชั่วโมงเสร็จๆเท่านั้นนะครับIsuzu Mew X ถามว่าแตกต่างยังไงกับ SUV คำตอบที่ได้รับก็คือว่า PPV นั้นเป็นรถยนต์ดัดแปลงที่มีแพลตฟอร์มนี่นะฮะมาจากรถยนต์พิกอัพแล้วก็มีการดัดแปลงเอาความเป็นอเนกประสงค์นี่นะฮะเข้ามาอยู่ในรถ Isuzu Mew X คันนี้นั้นเป็นรถขนาดเครื่องยนต์ 3,000 VGS Turboให้กำลังแรงม้าสูงถึง177แรงม้าด้วยกันนี่นะฮะ MG 3ผมแนะนำนะฮะคุณผู้ชมนั้นที่สนใจนะฮะสามารถที่จะไปลองขับแล้วก็เน้นนะฮะว่าไปลองขับดีกว่านะฮะก่อนที่จะมีการตัดสินใจในการซื้อเพื่อความคุ้นเคยในการขับขี่นั่นเองนะฮะเพราะว่าเป็นการทำงานเป็นกึ่งระบบเกียร์อัตโนมัติแล้วก็เป็นเกียร์กึ่งเกียร์ธรรมดาด้วยซ้ำไปเพื่อความชำนาญแล้วก็ก่อนที่จะมีการได้ไปขับขี่ใช้งานในชีวิตประจำวันก็จะเกิดความคล่องตัวแล้วก็ความชำนาญมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะหากคุณผู้ชมท่านใดอยากให้ทางรายการ CEO Talk ทดสอบสมรรถนะยนตรกรรมแบรนด์ใดก็สามารถแนะนำมาได้นะคะที่086-866-2266สัปดาห์หน้ามาชมกันต่อค่ะว่าตลอดปี2559นี้ทางรายการ CEO Talk ของเราจะมีอะไรดีๆมานำเสนอสู่คุณผู้ชมกันบ้างสัปดาห์นี้เวลาหมดลงแล้วนะคะขอลาไปก่อนสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีวันปีใหม่พ่อให้บรรดาเราท่านรื่นรมเริกยามดีพร้อมปีชื่นชมต่างสุขสมนิยมยินดีข้าวิงวอนขอพรจากฟ้าให้บรรดาปวงท่านสุขสีประทานพรโดยปราณีให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัยให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัยให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่พร้อมชาวไทยจงสาว